ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะแก้มได้รับรางวัล Best Female Artist on Social Media นะคะแล้วก็ขอขอบคุณ Thailand Social Award มากๆที่จัดงานดีๆแบบนี้ขึ้นมาเป็นครั้งที่6แล้วแต่ว่าปีนี้เป็นปีแรกที่แก้มได้มาร่วมงานแล้วก็ได้รับรางวัลไปเลยนะคะขอบคุณมากๆจริงๆค่ะขอบคุณกรรมการทุกคนแล้วก็รวมไปถึงขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะที่ทั้งไลค์ทั้งแชร์แล้วก็รีทวีตแล้วก็กดไลค์แก้มใน IG ไม่ว่าจะเป็น IG Instagram IG ถูกแล้วไง IG นะคะ Twitter แล้วก็ Facebook นะคะรวมไปถึงทุกๆช่องทางเลยที่คอยส่งกำลังใจแล้วก็คอยซัพพอร์ตแก้มมาตลอดนะคะทำให้แก้มได้รับรางวัลในวันนี้นะคะหวังว่าจะมีโอกาสได้มารับรางวัลนี้อีกในปีหน้านะคะแต่ก็มีเรื่องอยากฝากนิดเล็กน้อยนะคะในเรื่องของการใช้ในการใช้โซเชียลมีเดียนะคะสำคัญมากจริงๆเราอยู่ร่วมกันในสังคมเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนมีความประนีประนอมกันพูดกันคือมันโอเคถ้าเราสนิทกันอะไรเงี้ยมันก็โอเคแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ได้รู้จักเขาจริงๆว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยระมัดระวังคำพูดนิดนึงก็ได้เราอย่าไปตัดสินเขาก่อนว่าเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่ารอให้มันเป็นความจริงก่อนรอให้สิ่งที่มันใช่มันออกมาก่อนสุดท้ายแล้วก็อยากจะขอบคุณมากๆนะคะที่จัดงานดีๆแบบนี้ขึ้นมาหวังว่าจะได้เจอกันอีกค่ะขอบคุณค่ะ